จ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นนะครับยังเก็บตัวเงียบหลังจากแฟนสาวคุณเก๋บอกเลิกปิดฉากความรัก15ปีนะครับวันนี้ด้านผู้จัดการส่วนตัวก็ออกมาบอกว่าขอให้แฟนมวยชาวไทยนะครับมั่นใจในความสามารถของเจ้าแหลมครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีบ้านเดี่ยว2ชั้นนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของค่ายมวยชื่อนครหลวงโปรโมชั่นเป็นสถานที่ที่แหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นแชมป์มวยโลกชื่อดังสังกัดค่ายมวยแห่งนี้นะครับพบว่าที่ค่ายก็คือบ้านหลังนี้นะฮะเงียบเหงาครับหน้าบ้านซึ่งเป็นค่ายมวยเนี่ยก็ยังไม่มีนักมวยมาลงฝึกซ้อมแต่อย่างใดนะครับสอบถามกับเพื่อนๆ นักมวยในค่ายก็ทราบว่าเจ้าแหลมศรีสะเกษนอนพักผ่อนอยู่ในบ้านโดยมานอนที่ค่ายมวยแห่งนี้2คืนแล้วหลังจากแยกทางกับน้องเก๋นะครับโดยก่อนแยกทางทั้งคู่ก็ครองรักกันอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งใกล้ๆกับค่ายมวยนี่แหละผู้จัดการส่วนตัวของเจ้าแหลมนะครับเสี่ยหุยหรือว่านายสุรชาติพิสิทธะวุฒินันก็บอกว่าตอนนี้เจ้าแหลมเนี่ยยังไม่เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับเพราะว่ายังไม่สบายใจซึ่งทางผู้จัดการเองส่วนตัวก็มองว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวของเจ้าแหลมแต่เมื่อเจ้าแหลมสบายใจแล้วก็คงจะกลับมาเข้ามาที่ค่ายเพื่อฝึกซ้อมต่ออย่างไรก็ตามขอให้แฟนมวยมั่นใจนะครับในความสามารถของเจ้าแหลมอย่างไรก็ตามการชกชิงแชมป์ที่จะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมอาจจะต้องเลื่อนออกไปเล็กน้อยครับครับตอนนี้คือก็งดฝึกซ้อมเลยใช่ไหมครับครับพักผ่อนอยู่ครับจนกว่ามันสภาพจิตใจมันดีก็เริ่มซ้อมตอนนี้ยังไม่สบายใจแล้วกำหนดการป้องกันแชมป์เนี่ยเลื่อนไหมครับก็จริงๆมันยังไม่กำหนดทีแรกว่าจะกำหนดสิงหาแล้วก็ตอนนี้ก็ยังครับเพราะว่าเมื่อยังไม่ซ้อมผมก็ยังไม่กำหนดจะบอกว่าเลื่อนก็ไม่เชิงเพราะว่าคือในใจก็ตั้งใจว่าสิงหาครับเมื่อยังไม่พร้อมก็เลื่อนออกไปก่อนฮะสุดท้ายก็ฝากถึงแฟนหมัดมวยนิดนึงครับที่ให้กำลังใจศรีสะเกษกันทั่วทั้งประเทศเลยครับเสี่ยหุยครับครับก็ขอฝากพี่น้องแฟนมวยชาวไทยทุกท่านนะครับที่เคารพก็ศรีเกษจะพยายามทำในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วผมพยายามที่จะให้ศรีเกษนี้รักษาแชมป์โลกให้อยู่เมืองไทยไว้นานๆนะครับให้คนไทยได้ชื่นชมแล้วก็ดีใจนะครับส่วนปัญหาส่วนตัวต่างๆนั้นก็รอให้เขาเคลียร์กันเองซึ่งผมว่าน่าจะจบแล้วครับค่ะต้องใช้เวลานิดนึงในการทำใจนะคะคนรอบข้างก็ให้กำลังใจกันอยู่ใจไม่พร้อมพอจะไปฝึกอีกทีนึงมันก็ลำบากนะครับตอนนี้ถึงยังไม่มาฝึกแต่ว่าก็มีหลายคนส่งกำลังใจไปเยอะแต่วันนี้คุณแม่ของทางเจ้าแหลมเองก็ออกมาบอกให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อนะครับบอกว่าไม่รับน้องเก๋เป็นลูกสะใภ้แน่นอนค่ะจริงๆก็เกือบจะเป็นสะใภ้อยู่แล้วเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะแต่ว่าเมื่อออกมาเคลื่อนไหวออกมาประกาศแบบนี้ขนาดนี้ด้วยปิดประตูรีเทิร์นคุณแม่บอกไม่แล้ว